ามตู้เย็นกับเบนชลาทิศกลับมาแล้วแล้ววันนี้เป็นชาเลนจ์บอกว่าทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าเราได้คลุกคลีอยู่ในวงการอาหารไม่ว่าจะเป็นการรับประทานทีมงานทุกๆคนเลยอยากจะทราบว่าสกิลในการทำอาหารหรือการเข้าครัวของคุณเบนชลาทิศเนี่ยมันอยู่ในเลเวลไหนแล้วท้าทายอำนาจกูมากเพราะว่าวันนี้เราชาเลนจ์กับเชฟอันดับหนึ่งของชินเจนฟิชมาร์เก็ตแห่งนี้โดยการที่เราจะแล่ปลาแซลมอนทั้งตัวขอเชิญเชฟของเราก่อนและนี่คือเชฟท็อปครับเชฟท็อปเหรอเราเป็นบัตทอมมุกนี้ไม่ควรเล่นคือแบบว่าทีมงานนะเขาบอกว่าเป็นแชฟแบบฝีมือฉกาจมากในการแล่ปลาแซลมอนวันนี้ก็จะมาให้เชฟสอนในการแล่ปลาแซลมอนนั่นแหละว่ามันแล่ยังไงนะตอนนี้ก็เชฟก็ไปหยิบปลาแซลมอนมาได้แล้วขั้นตอนแรกเลยเช็ดครับผมทำไมอ่ะมันแห้งครับผมถ้าไม่เช็ดมันก็ไม่แห้งเช็ดแล้วไงต่อครับตัดหัวครับผมอันนี้คือมีดเดบะมีดสำหรับขึ้นปลาโดยเฉพาะโอ้ซุยหมดเลยกูว่าเชฟวางยากูเชฟแม่งล่อแบบมีดไม่คมมาให้กูอ่ะนี่เราก็เริ่มจากตรงท้องก่อนเอาดูก่อนสิดูก่อนสิเอาเฮียแล้วแดกกินเนื้อเข้ามาเยอะเลยไม่เห็นคมเลยอ่ะเชฟอ่ะผมให้เปลี่ยนมีดอ่ะเชฟแม่งวางยากูโอ้โหโจ๊กเลยนะครับเนี่ยโจ๊กเลยแปลว่าอะไรอ่ะเชฟเละครับต่อมากับด้านกับด้านว้าทำไมเชฟเขาหยิบง่ายวะเราจะกินตรงสันหลังมันก่อนครับเปลี่ยนเข้าเลยใช้ปลายมีดนี่ครับเปลี่ยนมีดแล้วนะไม่เข้าจริงอ่ะเชฟผมไม่มือมันไม่ได้องศาเชฟต้องไงอ่ะเบาๆครับผมนี่คือเชฟเรียกว่าเบาๆเหรอวะเบาๆแล้วนี่กูกดสุดมือแล้วนะนี่ก็มันจะมีกระดูกอยู่ข้างในครับใช้ปลายมีดสัมผัสเอาครับมันจะดังกึก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 ไม่ได้ให้ตัดขาดแล้วเราจะมาตัดขาดตอนนี้นี่เดือดแล้วสองมันมันจะประตูนี่จับเราต่อมาเอากระดูกกลางออกตาเขากูยังไม่เห็นกระดูกเลยนี่เอาจริงเอาเลื่อยไหมครับล้างหน่อยขอบคุณออกมาครับเราจะใช้มีดตัวนี้เป็นมีดแล่ปลาตัดตรงนี้ออกก่อนตรงนั้นคืออะไรครับคีบมันครับเราต้องทำไงกับมันวะต่อมาจะเป็นการถอนก้างครับผมแบบนี้ครับผมจับนี้แล้วก็ถอนต่อมาก็ตัดครึ่งก่อนงั้นแหละครับนี่เราจะมาลอกหนังมันนะไม่ต้องขาดนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ต้องขาดนะครับก็อยากให้มันขาดไงครับเชฟกวนตีนกันไม่ได้แกล้งเชฟนะกูโง่จริงได้อยู่ครับได้อยู่เหมือนกับที่เชฟทำเลยเหมือนกันครับเหมือนกันทำหมดแล้วอ่ะนี่ทำไปแล้วอ่ะครับยังไม่ทำทำอันนี้ให้ด้วยเดี๋ยวตัดซาซิมิตัดซาซิมิเราจะตัดตรงนี้ยังมี45องศานะครับเอานี้ชี้กดอยู่ที่นี่ตึงเราจะลองดูว่ามันจะเป็นแบบว่ายังไงอร่อยมากเลยครับผมแล่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วนะสำหรับเราสำหรับวันนี้ขอบคุณท็อปมากครับขอบคุณครับขอบคุณชินเซ็นฟิชมาร์เก็ตด้วยจ้าขอบใจจ้าอาหารญี่ปุ่นทำไมหน้าแขกจังเลยจ้าผสมผสานผสมผสาน